ือผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะมาตัวที่เป็น RAM 6และก็ ROM อยู่ที่128นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยน่าจะเปิดมาที่ 8,990 บาทชัวร์ผมคิดว่าสวัสดีชาวบัมบัม IT นะครับวันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยกับการตอบทุกคำถามกับ Oppo K3 ที่อยู่ในมือผมตัวนี้ฮะหลายคนถามมาเยอะแยะมากมายครับว่าตัวนี้จะออกหรือยังนะครับอัปเดตเลยครับวันนี้28กรกฎาคมนะครับอัปเดตข่าวล่าสุดของ K3 จะเข้าเมืองไทยอย่างแน่นอนครับ8สิงหาคมใครที่รออยู่รอเลยนะฮะตัวนี้เนี่ยมีคำถามเยอะมากหลังจากที่ผมได้ลงพรีวิวลงการเล่นเกมไปแล้วแต่ผมยังไม่ได้ลงรีวิวเต็มๆกับการถ่ายรูปนะฮะผมจะค่อยๆทยอยไปแล้วกันนะฮะเพื่อรอแล้วตอนนี้กำหนดการแน่นอนชัดเจนแล้วฮะเดี๋ยวผมจะทำต่อเลยนะครับในส่วนของการถ่ายรูปนะฮะมีคำคอมเมนต์มาครับว่า S1 ดีไซน์สวยกว่านะฮะนี่ S1 อันนี้ K3 นะครับก็นะครับดีไซน์แล้วแต่คนชอบนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับมาฟิงเกอร์ปรินท์ที่หน้าจอเหมือนกันนะครับแล้วแต่คนชอบเลยครับว่าจะจอง S1 แต่พอรู้ตัววันนี้ว่าตัวนี้จะเข้านะครับก็เลยต้องหยุดก่อนอันนี้แล้วแต่นะครับเพิ่งไปดู Vivo S1 มาทำให้เห็นเครื่องนี้แล้วโอ๊ยเลือกไม่ถูกครับจริงแล้วมันมีความแตกต่างกันอยู่นะครับทั้ง2แบรนด์นี้นะฮะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันอยู่ครับโอเคถ้าแบตสัก 4,000 นะครับจะดีเลยฮะคือตัว Oppo K3 ตัวนี้แบต 3,750 มิลลิแอมนะครับไม่ถึง 4,000 มิลลิแอมนะครับผมไม่ชอบตรงกล้องหลังฮะเป็นเหมือนรูนะครับกล้องหลังเขาก็จะเป็นรูแบบนี้ฮะเป็นดีไซน์เขาครับเพราะว่าในปีนี้เนี่ยถ้าเป็นแบบลักษณะสไตล์นี้คล้ายๆกับตัว Reno นั่นเองนะฮะระหว่าง F11 Pro กับ K3 อยากรู้ว่ากล้องหน้าและกล้องหลังต่างกันมากไหมนะครับโอเคสำหรับตัว F11 Pro นะครับกับตัวที่เป็น K3 ตัวนี้นะผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณเน้นในเรื่องของกล้องนะเรื่องของกล้องนะฮะคุณข้ามตัว K3 ไปได้เลยฮะไปเอาตัวที่เป็น F11 Pro เลยผมแนะนำฮะอย่างกล้องหลังตัวนี้เนี่ยครับมันแค่16ล้านพิกเซลเท่านั้นเองครับแต่ว่าตัวที่เป็น F11 Pro เนี่ยหรือว่าจะเป็น F11 เฉยๆเนี่ยนะครับก็อยู่ที่48ล้านพิกเซลแล้วฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย F11 Pro กินขาดแน่นอนสำหรับในเรื่องของกล้องนะครับพี่ไม่ได้เป็นนักภาคของพันธมิตรนะครับโอเคฮะมีให้ลองนู่นลองนี่ฮะลองกล้องนะครับโอเค F11 กล้องหลัง48ล้านถูกต้องนะครับตัวนี้หน้าจอเป็นกระจกธรรมดาไหมนะครับตัวนี้หน้าจอนะครับจากที่ได้ข้อมูลมาเป็นกระจก Gorilla Glass 5นั่นเองครับจะมาไทยวันที่8นะครับมีคำถามเยอะมากนะครับที่จะเปรียบเทียบกันระหว่างตัว K3 ตัวนี้กับ Realme X นะครับคื ทั้ง2ตัวนี้มันคล้ายกันมากๆระหว่าง Realme X กับ K3 นะครับแต่ณวันนี้นะฮะ Realme X เนี่ยยังไม่มีกำหนดการที่จะเข้าหรือแม้แต่ตรวจที่กสทช.เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนที่ต้องการที่จะเปรียบเทียบผมก็ยังไงก็แนะนำตัว K3 ตัวนี้ก่อนนะในเรื่องของการประกันและการดูแลหลังการขายนะครับผมแนะนำ K3 ตัวนี้ก่อนนะครับโอเค CPU C นะครับมองเห็นเป็น845ครับตัวนี้เป็น Snapdragon 710นะครับอยากได้เลยออกมาค่า F11 Pro จริงๆฮะอย่างที่บอกไปครับ F11 Pro เขาก็มีจุดเด่นในเรื่องของกล้องของเขานะครับน่าจะเป็นตัวเดียวกับ Realme X คล้ายกันมากครับคล้ายกันมากโอเคกล้องตัวนี้นะฮะมีคอมเมนต์มาว่าไม่มีกล้องในเลนที่เป็นมุมวายถูกต้องครับไม่มีกล้องในเลนที่เป็นมุมวายนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับ S1 แล้วตัวนั้นจะมีกล้องในมุมวายให้นะฮะและถ้าเกิดว่ารออีกตัวนึงซึ่งไม่รู้จะเข้าหรือเปล่านะครับก็คือตัว Mi CC9 ฮะตัวนั้นก็จะเป็นตัวที่มีมุมวายให้เช่นเดียวกันนะครับอยากให้พี่รีวิวโต๊ะทำงานข้างหลังเดี๋ยวเอาไว้มีเวลาเดี๋ยวจะลองมารีวิวนะครับ Oppo K3 มันหนาหรือเปล่าพี่เห็นที่เขารีวิวหนากัน 9.4 มิลลิเมตรถูกต้องครับตัวนี้ด้านข้างเนี่ยนะครับแล้วดีไซน์มาเป็นความโค้งแบบนี้นะจะมีความหนาอยู่ประมาณ 9.4 ถูกต้องนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเทียบกับตัว F11 เนี่ยนะครับตัวนี้หนาที่สุดแล้วฮะอันนี้เป็นเรื่องของดีไซน์นะผมคิดว่านะครับOppo K3 กับ Vivo iQ iQ นี่นะครับจะเปรียบเทียบกันยังไงดีiQ เนี่ยผมคิดว่าตระกูลนี้น่าจะยังไม่เข้านะครับเพราะว่าตอนนี้เข้ามาทุกตัวเป็นตัว S1 นะครับชอบตรงขอบที่เป็นโลหะถูกต้องครับขอบเนี่ยสวยมากสวยจริงๆนะฮะกล้องแปลกๆนะครับนี่ดูไปดูมานึกว่า Reno แน่นอนครับ S1 กับ K3 นะครับตัวไหนดีกว่ากันทั้งวัสดุเครื่องด้วยนะครับ S1 นะฮะ S1 กับ K3
แล้วแต่ชอบถ้าคือว่าคุณชอบในวัสดุที่เป็นโลหะและดูพรีเมียมมีน้ำหนักประมาณหนึ่งเนี่ยนะครับตัว K3 เนี่ยโอ้โหผมว่าต้องชอบแน่นอนนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนชอบเรื่องของการดีไซน์อะไรที่เป็นแบบ Vivo Vivo แนวนี้นะด้านจอด้านหน้าเนี่ยมีติ่งแบบนี้นะครับก็อาจจะชอบตัว S1 นะครับโอเคโปกินคานะครับกล้องและแบตให้ S1 CPUกับดีไซน์ให้ K3 เอาไปเลยฮะทั้งใจนะครับประมาณนี้นะครับเครื่องรีวิวขายไหมอันนี้ผมเอาไว้ใช้เองนะครับเพราะว่าชอบในเรื่องของสเปคแรงๆเอาไว้เล่นเกมอะไรประมาณนี้นะอยากให้พี่รีวิวRealme X นะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาตรวจในเมืองไทยแล้วเนี่ยอาจจะเอาเข้ามารีวิวเนาะโอเคลองงานวิดีโอหน่อยครับได้แถมแพรมาด้วยไหม Oppo K3 ตัวนี้นะฮะเอาเป็นว่าล่าสุดที่ผมไปงานของตัว Reno ฮะสีใหม่ที่เป็น Sunset Rose มาเนี่ยเขามีประกาศแล้วนะครับอย่างตัวที่เป็นตระกูล F ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็น F9 ขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาจะมีการอัปเกรดในเรื่องของตัว Color OS ให้นะครับซึ่งผมคิดว่าตอนหลังเขาจะไม่แถมแพรแล้วไม่แถมแพรแล้วนะครับก็เสียดายป่ะไม่เสียดายเนาะ ไม่แถมแพรก็ไม่เป็นไรฮะดีฮะดีโอเคมันไม่ทับลายกับตระกูล F เหรอครับก็จริงๆแล้วผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยก็เน้นในเรื่องของสเปคเน้นในเรื่องของการเล่นเกมเป็นตระกูลอีกตระกูลนึงฮะซึ่งออกมาเนี่ยผมว่าก็มีจุดเด่นที่ชัดเจนครับว่าไม่เน้นในเรื่องของกล้องเท่าไหร่นักนะครับกล้องโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ต้องมีเลนส์วายถูกครับมันต้องมีเลนส์วายครับแต่ว่าตัวนี้เขาเลือกที่จะไม่ใช้เลนส์วายแล้วใช้เป็น Snapdragon 710ไปเลยนะครับทัชดีไหมโอเคครับหลังที่ผมใช้มาประมาณเกือบ3อาทิตย์แล้วนะฮะถือว่าโอเคครับ837น่าจะ 4,000 ไปเลยถูกต้องครับตัวนี้น่าจะ 4,000 ไปเลยนะฮะก็จริงๆเขาก็ชูจุดเด่นที่มันแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับ S1 น่ะ 4,500 คุณผู้ชมครับเอาให้มันชัดไปเลย 4,500 กับ 3,700 อ่ะคุณคิดผู้ชมดูดิโอ้โหมันต่างกันเยอะมากนะครับโอเคเกมต่างๆผมลงไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลองถ่ายคลิปนะครับไม่ยังไงลองไปตามดูได้นะครับสำหรับการเทสเกมนะครับโอเคค่าตายทางอำเภอต้องรอ Xiaomi CC9 ผมบอกแล้วว่าคนบางคนก็จะรอ CC9 นะแต่ว่าผมคิดว่ามาแต่ว่ามาช้าเนี่ย CC9 เนี่ยนะครับผมจะไม่ซื้อรุ่นนี้เพราะพี่อ่านคำว่า Wokewoodเป็นวกเป็นวกก็เคยอ่านวกครับก็ก่อนหน้านี้ก็อ่านวกแต่อ่านผิดขออภัยแล้วกันนะฮะวกก็วกแล้วกันนะครับเหมือนแต่ก่อนอะไรนะเสี่ยวมี่ใช่ไหมผมก็อ่านเสี่ยวมี่แต่เดี๋ยวนี้ก็เป็นชาชาวมี่อะไรอย่างนี้นะผมก็ยังอ่านเสี่ยวมี่อยู่ฮะ ขออภัยดีมีโทรศัพท์มาใหม่มาให้ลองหลายรูปแบบครับก็อันนี้ตัวนี้ผมซื้อเองด้วยนะครับแล้วก็ตั้งใจจะเอามาใช้เลยนะครับถ้ามาขายในไทยน่าจะมีหูฟังมาในกล่องนะผมคิดว่านะครับทดสอบการเล่นเกมให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคพี่ซื้อที่ไหนครับตัวนี้เครื่องจากประเทศจีนนะครับเอามาลงตัว Google Play เองลงง่ายมากๆเลยเซิร์ชในเน็ตก็เจอนะครับวิธีการลง Google Play นะครับรอครับไม่มีหูฟัง Realme X จะเข้าไทยไหมตอนนี้ยังไม่มีกำหนดเข้าเลยนะครับพี่พอรู้ไหมจะเข้าไทยตอนไหนมีแต่คนถามเรื่องของการจะเข้าไทยนะครับ Realme ออกมาแข่งกับ Oppo ออกมาฆ่า Realme คือบริษัทเดียวกันไหมใช่ครับบริษัทเดียวกันแต่ว่าเขาก็จะมีแบรนด์ลูกนะคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของธุรกิจที่บางทีเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะลดราคาทุกโปรดักต์ต่างๆมาสู้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการออกอีกแบรนด์นึงซึ่งเป็นแบรนด์ลูกเนี่ยเอามาสู้กันเนี่ยครับมันก็เลยทำให้เกิดสงครามในเรื่องของมือถืออย่างรุนแรงมากนะครับแต่ว่าตอนนี้มือถือเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเต็มอิ่มแล้วนะแต่ละคนก็มีกันแบบทุกคนแล้วนะครับโอเคเรื่องทัชOppo ไม่เพี้ยนหรอกดู A3S4 ยังไม่เพี้ยนเลยนี่ฮะคนใช้ A3S ก็มาบอกนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะโอเคนะมีภาษาไทยไม่มีภาษาไทยด้วยนะครับโอเคมีแต่คนถามว่ามาเข้าไทยหรือยังนะครับน่าจะโดดราคาไปที่ 9,990 คนไทยรวยคือผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะมาตัวที่เป็น RAM 6และก็ ROM อยู่ที่128นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยน่าจะเปิดมาที่ 8,990 บาทชัวร์ผมคิดว่าประมาณ 60-70% แล้วนะครับณวันนี้นะ 8,990 บาทน่าจะเป็นราคาที่ดีที่สุดณที่จะออกมาได้แล้วก็สู้กับคนอื่นได้อย่างเมามันทีเดียวนะครับ K3 คือต้นแบบโคลนของ Realme X โอเคฮะเขาไม่เชื่อหรอกครับ 8,000 ขนาด10 times zoom เนี่ยโอ้โหราคายังแบบแพงมากนะครับก็ตัวนี้เขาเน้นในเรื่องของราคาไม่แพงแล้วก็สามารถที่จะได้สเปคแรงๆประมาณนี้ครับทุกอย่างเนี่ยถือว่าโอเคนะฮะคราวนี้เนี่ยผมยังเหลือการทดสอบในเรื่องของกล้องแล้วก็การรีวิวเต็มๆของตัว K3 ตัวนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์และกด Subscribe กันด้วยครับวันนี้ลากันไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนหน้ากับ Bump Up IT ได้สวัสดีครับ